าหัวหมอแกไปช่วยโยธันหน่อยสิท่านเนี่ยนะไม่โอหรอกไม่โอหรอกไม่โอไม่โอไม่โอทำไมแกไม่ไปช่วยโยธันแกไม่เป็นห่วงโยธันเหรอแกเนี่ยไม่เป็นห่วงแกเนี่ย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 โอ้เจ้าตนเจ้าตนอยู่เนี่ยออกมาออกมานี่เมสเตอร์บูฉันหอมหน่อยสิแกพยาทอดไข่เจียวไว้ฉันกินทำไมฉันหิวหิวมากเลยนี่แกจะมาขี่ข้าวอะไรตอนนี้เจ้าตนเนี่ยมันกำลังหวาดเสียวอยู่เนาะนี่ทำไมแกหิวไม่รู้เรื่องเลยเอางั้นเอานี่ไปเลยหวานเย็นที่ตอนน้อยก็ถึงข้าวก่อนถ้าแกสั่งเนี่ยฉันจะแพ็คให้แกเองหยุดมิสเตอร์บูเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ครับผู้ชมเราถึงแล้วครับสถานที่นี่แหละฮะซันกับมิสเตอร์บูมิสเตอร์บูไปทางนี้เดี๋ยวซันจะไปทางนี้เพื่อดักมันอ้อมไปโอเคไหมมิสเตอร์บูไม่ต้องกลัวไปไปเลยไปซันให้มิสเตอร์บูไปครับผู้ชมแล้วหวังว่ามิสเตอร์บูแกจะหาผู้ชมครับมีคนมาน้องน้องพี่ถามหน่อยสิน้องเห็นไอ้ตัวเหมือนแบบมันจะเป็นเหมือนมือถือปะแล้วมันเดินได้มันมีขาอะไรเงี้ยมันผ่านมาแถวนี้ปะน้องพยายามช่วยนึกได้ไหมเพราะมันสำคัญมากเลยคือแบบนี้คือไอ้ตัวนั้นน่ะมันบุกไปที่บ้านของพี่ถูกไหมแล้วทีเนี้ยมันกัดหน้าพี่แล้วพี่ต้องตามหามันเพราะมันพี่คิดว่ามันหนีออกจากบ้านพี่มาพี่ต้องกำจัดมันไม่งั้นคนจะเดือดร้อนน้องช่วยตั้งสติแล้วคิดดีๆหน่อยผู้ชมครับดูเหมือนน้องจะคิดไม่ออกครับซันพยายามให้น้องเขาคิดครับผู้ชมซันรู้สึกว่าน้องต้องเห็นอะไรแน่ๆน้องเห็นไหมเร็วสิพี่ไม่ได้มีเวลาทั้งวันนะผมจะไม่ผิดแค่จะตรงนั้นเหรอมันคือมันเป็นตัวยังไงเดี๋ยวก่อนอธิบายก่อนมันเป็นตัวสี่เหลี่ยมอย่างนี้ไหมแล้วมันมีขาอย่างนี้ใช่ไหมโอเคขอบคุณมากช้ามากเลยอยู่นี่แล้วเออใครอะมิสเตอร์บูโลมิสเตอร์บูโลรู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนมองแล้วเนี่ยมิสเตอร์บูยังไม่ไปหรอกับเจ้าซันเนี่ยเหรโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันมาถึงสถานที่ที่น้องเขาบอกแล้วครับเดี๋ยวซันจะเอาโดรนขึ้นแล้วหาดูรอบๆบริเวณใหญ่ๆครับเพื่อชี้จุดว่าตกลงแล้วไอ้เจ้ามือถือนั่นมันอยู่ตรงไหนกันแน่โอเคคุณผู้ชมตอนนี้จะเอาโดรนขึ้นเหนือน่านฟ้านะที่แห่งนี้ฮะต้องบอกว่าวันนี้มันโล่งจริงๆครับผู้ชมแล้วแดดดีมากแดดดีแบบนี้มันทำให้แสงดีครับและที่สำคัญครับผู้ชมเวลาแสงดีแบบนี้ซันมองเห็นง่ายเดี๋ยวก่อนนะซันลองหารอบๆดูครับผู้ชมมันจะเป็นบริเวณนาที่แห้งไปเลยตรงนั้นกับพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่ชื้นซันก็ไม่รู้เหมือนกันนะผู้ชมว่าน้องนักเรียนที่เขามาเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วซันพยายามเค้นให้เขาให้เขาคิดเขาจะหลอกซันหรือเปล่าคือเอาจริงซันก็ทำท่าขู่เขาด้วยฮะผู้ชมอันนี้ซันก็ผิดด้วยถ้าเกิดว่าน้องหลอกเนี่ยซันเสียเวลาเปล่าแน่ๆฮะตอนนี้ซันกำลังเอาโดนขึ้นแบบเบิร์ดไอวิวแล้วมุมกว้างเลยครับผู้ชมมุมกว้างที่สุดเพื่อสโคปดูคร่าวๆก่อนแล้วพอเราได้เบาะแสอีกนิดนึงผู้ชมเราจะลงแคบละอ๋อตรงนู้นมันมีนาที่มันไม่ใช่นาไม่เชิงนาแต่มันมีความเขียวขจีอยู่ตรงนู้นอีกอันนึงฮะคุณผู้ชมครับพูดตรงๆเลยคุณผู้ชมซันก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยเบาะแสสำคัญที่เรากำลังมองหามันคืออะไรแต่ซันเชื่อนะถ้าเกิดซันหาแบบนี้ไปเรื่อยๆมันต้องมีอะไรผิดปกติถ้ามันอยู่ที่นี่นะแล้วซันรู้สึกว่าซันคิดไม่ผิดครับผู้ชมเพราะว่าในพิกัดที่มันวิ่งมาเนี่ยมันก็มีที่นี่ที่เดียวแหละครับที่มันน่าจะวิ่งมาไ
แล้วกันให้มิสบูไปดักอยู่ตรงนู้นด้วยแล้วซันก็ดักอยู่ตรงนี้ด้วยนั่นแปลว่าตอนนี้ครับผู้ชมเราตีอ้อมไปแบบนี้ฮะเดี๋ยวก่อนนะซันลองไปดูบริเวณรอบๆดูครับเอาจริงๆถ้าเจอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะกำจัดมันได้ยังไงถ้าเกิดผู้ชมรู้จักไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวละครในเกมเลยผู้ชมคอมเมนต์บอกซันด้วยว่าพี่ซันกำจัดแบบนี้สิพี่ซันทำแบบนั้นสินะบอกซันด้วยครับผู้ชมอย่างแต่ก่อนอื่นผู้ชมกด subscribe กดไลค์ซันก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราลองดูบริเวณรอบๆเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเอางี้ซันลองไถมาเลยดีกว่าไถมาเรื่อยเลยดีกว่าเรื่อยเลยครับผู้ชมครับเพื่อดูว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไม่เฮ้ยผู้ชมไอ้นี่มันน้องนักเรียนเมื่อกี้นี่เหมือนเขานอนอยู่ครับผู้ชมครับขอดูใกล้ๆได้ไหมอ่ะให้เขาถือมือถืออยู่หรือว่าเขากำลังโดนไอ้มือถือบ้านั่นกัดหัวอยู่ผู้ชมสัญญาแล้วครับผู้ชมครับไอ้มือถือบ้านี่จะตามหาแล้วมันกัดน้องนักเรียนเมื่อกี้นี่เขาให้เบาะแสหรือมันรู้แล้วมันโมโหน้องนักเรียนเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้การละเดี๋ยวฉันจะไปช่วยครับผู้ชมน้องเป็นไรป่ะน้องเดี๋ยวน้องเจออะไรกัดอะไรทำร้ายน้องมันกัดแขนผมเฮ้ยมันกัดแขนน้องเหรอคุณผู้ชมครับน้องคนนี้แกโดนกัดแขนครับจากไอ้เจ้ามือถือนั่นใช่ไหมแล้วไหนขอดูแผลแล้วน้องเจ็บไหมเจ็บมากเลยเจ็บคุณผู้ชมครับจะไม่รู้เหมือนกันว่าน้องคนนี้เขาจะติดเชื้อหรือเปล่าครับเพราะเขาไม่มีอุปกรณ์รักษาพยาบาลไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีอะไรเลยครับผู้ชมเหมือนซันที่บ้านอะตอนนั้นซันยังทำแผลได้ไงคือตอนนี้น้องก็ทำเฮ้ยน้องอย่าเพิ่งสลบมันไปทางไหนมันไปทางไหนพี่จัดการให้ทางนั้นเหรอขอบคุณมากทางนั้นเหรอเฮ้ยมิสซาบู